มีเรื่องของเลือดนะคะที่เมื่อวานนี้มีการพูดเป็นประเด็นกันขึ้นมาก็คือว่าทางคณะแพทย์ของโรงพยาบาลรามาธิบดียอมรับนะคะว่ามีโรงพยาบาลแห่งหนึ่งค่ะส่งเลือดมาตรวจจริงแล้วก็พบเชื้อเอสนะคะไวรัสตับอักเสบบีแล้วก็มีการปนเปื้อนในเลือดหลอดหนึ่งแต่ว่ายืนยันว่าทางโรงพยาบาลไม่เกี่ยวข้องกับนายแพทย์กุศลประวิทย์ไพบูลย์ที่นำข้อมูลไปเปิดเผยนะคะทางโรงพยาบาลบอกว่าจะยังไม่ฟ้องร้องแต่ว่าขอให้แสดงความรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งโรงพยาบาลจะรับตรวจเลือดเฉพาะประชาชนเท่านั้นแต่ก็ไม่เข้าใจว่าเลือดสัตว์นั้นมาปะปนอยู่ในผลเลือดของคนได้ยังไงนะคะก็ขอย้ำจุดยืนของโรงพยาบาลที่จะดูแลและปฏิบัติต่อผู้ป่วยอย่างเท่าเทียมกันไม่เกี่ยวข้องกับความคิดทางการเมืองหรือว่าการให้ข่าวใดๆทั้งสิ้นค่ะครับผมเพิ่มเติมตรงนี้นิดนึงเพราะว่าคุณหมอรัชตานาวินนะครับคณบดีคณะแพทยศาสตร์ของรามาธิบดีเนี่ยคุณหมอบอกว่าคือวันนั้นเนี่ยนะครับมีเลือดส่งมาอยู่300ตัวอย่างแล้วใน300ตัวอย่างเนี่ยพบอยู่1ตัวอย่างที่สอดคล้องกับข้อมูลที่ถูกเปิดเผยไปก็คือมีทั้งไวรัสตับอักเสบ B C แล้วก็ HIV คำถามที่เกิดขึ้นตอนนี้คนถามว่าเอ๊ะมันเป็นไปได้ไหมคนคนเดียวเนี่ยมันจะมีทั้ง3เชื้ออยู่ในคนคนเดียวคำตอบคือเป็นไปได้แต่โอกาสน้อยมากประมาณสัก 1% แล้วเลือดนี้นะฮะถูกส่งมาเมื่อวันที่18มีนาคมตอนบ่ายโมงผลตรวจออกมาเมื่อวันที่19ตอน1ทุ่มนะครับจะให้ทราบนะฮะว่ารายละเอียดที่ผ่านมามันเป็นแบบนี้ใช่ค่ะส่วนที่พอผลออกมาแล้วเขาก็ส่งกลับไปว่าใครเป็นคนส่งมาแล้วคนที่ส่งมาจะเอาไปเปิดเผยข้อมูลอะไรทั้งหมดนี้ไม่เกี่ยวกับรามาธิบดีแล้วนะฮะใช่ค่ะทางด้านแพทยสภาก็มีการพูดถึงประเด็นเรื่องของเลือดด้วยเช่นเดียวกันนะคะศาสตราจารย์นายแพทย์สมศักดิ์โลเลขานายกแพทยสภาค่ะก็พูดถึงข้อร้องเรียนที่แพทย์บางคนไปเจาะเลือดให้กับกลุ่มผู้ชุมนุมแล้วก็นำไปเทบอกว่ากรณีนี้ไม่ใช่การประกอบวิชาชีพเวชกรรมเพราะนั้นการประชุมแพทยสภาในวันที่8เมษายนนี้ก็จะเอาเรื่องนี้มาคุยกันด้วยค่ะว่าจะนำมาพิจารณาจริยธรรมของแพทย์หรือไม่แล้วก็ต้องส่งให้คณะอนุกรรมการจริยธรรมพิจารณาหรือไม่นะคะแต่ว่าคุณหมอก็บอกว่าอยากจะเตือนว่าการเจาะเลือดแล้วนำไปเทไม่ควรจะเกิดขึ้นอีกเพราะว่ามันทำให้ภาพลักษณ์ประเทศไทยเสียหายนะคะปัญหาทางการเมืองที่เกิดขึ้นทางแพทยสภาก็บอกว่าไม่อยากเข้าไปยุ่งเกี่ยวแต่ว่ากรณีที่มีแพทย์เข้าไปเกี่ยวข้องก็ต้องดูแลแล้วก็อยากจะฝากไปยังแพทย์ทั้งหลายบอกว่าการแสดงความเห็นหรือเคลื่อนไหวทางการเมืองเป็นสิทธิที่ทำได้แต่ไม่ควรใช้คำว่านายแพทย์นำหน้านะคะ